เมฆรามาเลื่อนเข้าพบ DSI ไม่มีกำหนดแจ้งปมรับซื้อเพนท์เฮาส์หรูอภิรักษ์เมฆรามาเลื่อนเข้าพบ DSI ไม่มีกำหนดหลังต้องเข้าชี้แจงปมรับซื้อเพนท์เฮาส์หรูอภิรักษ์ CEO Forex 3D วันนี้วันที่9มีนาคม2566เวลา 10:52 นาที Daily News Online รายงานว่าจากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบได้มีการออกหมายเรียกในฐานะพยานแก่นายรามารัศมีรามาหรือเมฆสามีนักแสดงสาวชื่อดังหยาดทิพย์ราชปานเพื่อเข้าให้การชี้แจงถึงการครอบครองทรัพย์สินเพนท์เฮาส์หรูย่านสุขุมวิทเนื่องจากคณะธุรกรรมหรือบอร์ดปปง.ได้มีการยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีแชร์ Forex 3D จำนวนหลายรายการซึ่งหนึ่งในนั้นคือเพนท์เฮาส์ดังกล่าวอดีตเป็นทรัพย์สินของนายอภิรักษ์โกฏฐิผู้บริหาร Forex 3D ปัจจุบันถูกคุมอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจากการถูกดำเนินคดีแชร์ Forex 3D ข้อหาช่อโกงประชาชนตามที่ได้มีการรายงานไปอย่างต่อเนื่องแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อเวลา 9:50 นาทีวันที่9มีนาคมที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบศูนย์ราชการอาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าเมื่อเวลา 9:30 นาทีที่ผ่านมานายรามารัศมีรามาหรือเมฆสามีหยาดทิพย์ได้มอบหมายให้ทนายความส่วนตัวส่งหนังสือขอเลื่อนนัดหมายที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยไม่มีกำหนดหลังจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกในฐานะพยานเพื่อให้เข้าชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่มาของการรับซื้อเพนท์เฮาส์หรูย่านสุขุมวิทจากบริษัทนายหน้าเอกชนซึ่งอดีตเป็นทรัพย์สินของนายอภิรักษ์โกฏฐิผู้บริหาร Forex 3D อย่างไรก็ตามหากนายรามาต้องเข้าให้การในฐานะพยานในนัดหมายครั้งต่อไปจะมีการสอบปากคำที่ห้องสอบสวนกลางที่อยู่ชั้น8ศูนย์ราชการอาคาร Bเมื่อสอบถามเลขานุการคดีว่าหมายเรียกในฐานะพยานจะขอเลื่อนได้แค่ไหนหรือมีระยะเวลาในการผัดเลื่อนพนักงานสอบสวนได้กี่วันแล้วจึงจะมีการออกหมายเรียกในฐานะพยานอีกครั้งโดยทางเลขานุการคดีระบุว่าต้องให้คณะกรรมการสอบสวนร่วมกันพิจารณาว่าจะให้เลื่อนได้แค่ไหนและจะนัดใหม่ในวันใดทั้งนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อไปยังผู้จัดการของนักแสดงสาวหยาดทิพย์ราชปานภรรยาของนายรามาปรากฏว่าทางผู้จัดการไม่มีการตอบรับสายแต่อย่างใด